ผมไม่แน่ใจนะว่ามีคนลงทุนในส่วนของตัวธุรกิจที่เป็นในส่วนของตัวฟาร์มาเยอะหรือเปล่านะครับพวกอีไลน์ที่โนโวนอร์ดิชนะครับตัวไฟเซอร์นะครับจริงๆต้องบอกเนาะว่าผลประกอบการของทั้ง3ตัวนี้ออกมาดีกว่าที่คาดทั้งหมดผมมองว่าตัวไฟเซอร์เป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งที่ผมว่าอันเดอร์ด็อกเราไปมองดูด้านบนตัวสีน้ำเงินที่อยู่ด้านล่างเนี่ยเป็นตัวยาเดิมที่เขาผลิตได้อยู่ตัวสีฟ้าเนี่ยเป็นตัวคอมมูนิตี้ตัวโควิด-19แล้วก็ตัวแพ็กซ์โลวิดนะครับตัวยาที่เป็นยาต้านไวรัสถ้าเราเอาตัววัคซีนออกเราจะสังเกตเห็นไหมว่ารายได้ที่ไม่รวมวัคซีนหรือว่าโควิด-19ที่เป็นฐานที่ใหญ่มันเริ่มมีการฟื้นตัวมาพักใหญ่ๆดังนั้นเนี่ยผมก็เลยโอเคมองในภาพนี้อาจจะเป็นเซฟเบ็ดสำหรับคนที่ต้องการเล่นในส่วนของตัวหุ้นฟาร์มาหุ้นการเทิร์นอะราวด์หุ้นการฟื้นตัวหุ้นที่ไม่ได้มีความคาดหวังอะไรแต่แน่นอนนะครับหุ้นสไตล์นี้มันไม่สนุกเหมือนเซมิไม่เหมือน EV แน่นอนมันเป็นอะไรที่มันซับซ้อนกว่านะครับแต่เพียงแค่ว่าเราจะเห็นผ่านของการให้ผลตอบแทนนะครับของตัวหุ้นสไตล์พวกนี้มีความเป็นดิเฟนซีฟและให้ผลตอบแทนที่ดีได้จริงๆไฮไลท์ของตัวกลุ่มอุตสาหกรรมในรอบนี้มันคือตัวธุรกิจยานะครับเดี๋ยวผมนะครับคือถ้าเราอะไรครับคุณโบ๊ทครับอะไรครับดูไอ้หน้าที่36คือผมไม่แน่ใจนะว่ามีคนลงทุนในส่วนของตัวธุรกิจที่เป็นในส่วนของตัวฟาร์มาเยอะหรือเปล่านะครับพวกอีไลน์ที่โนโวนอร์ดิชนะครับตัวไฟเซอร์นะครับจริงๆต้องบอกเนาะว่าผลประกอบการของทั้ง3ตัวนี้ออกมาดีกว่าที่คาดทั้งหมดนะครับถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ผมว่าค่อนข้างสตรองมากแล้วกันนะครับดูในหน้าก่อนหน้านี้นะถ้าเราดูเนี่ยดูอีไลลิลลี่เนี่ยก็คือตัวเซฟบาวนะครับกับตัวไทเซปไทนะครับอันนี้เป็นตัว GLP-1 นะครับเป็นยาลดน้ำหนักนะครับใครตามก็น่าจะพอรู้ดีนะครับเขามีอัตราการเติบโตที่สูงนะครับย้อนกลับไปหน้าหนึ่งครับคุณคริสได้ครับสักครู่นะครับเราลองสังเกตเห็นนะว่าอีไลลิลลี่เนี่ยราคาหุ้นมันมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาโดยตลอดและเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นตามแนวโน้มของตัวยอดขายของตัวยาสีแดงเนี่ยมันคือตัว GLP-1 หรือว่าตัวยาที่เขามีอัตราการเติบโตสูงก็คือเซฟบาวกับตัวไทเซปไทด์นะครับอันเนี้ยปรับตัวเพิ่มขึ้นดังนั้นเนี่ยตัวราคาหุ้นที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมามันมาพร้อมกับตัวยาตัว GLP-1 ที่มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นคิดเก็บตรงนี้ไว้ในใจก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาเฉลยนะว่าแล้วแนวโน้มถัดไปมันจะเป็นยังไงนะครับสิ่งที่ทำให้ตัวเนี่ยมันมีการย้อนกลับลงมาในไตรมาสเนี้ยมันคือเรื่องปัญหาเกี่ยวข้องกับตัวซัพพลายก็คือดีมานด์เยอะเกินผลิตไม่ทันนะครับแล้วก็ปัญหามันอยู่ที่ภาพของตัวการผลิตนะครับมันเลยทำให้การส่งมอบนะครับหรือว่าการเล็กของไหนในเชิงของตัวเรเวนิวเนี่ยมันทำได้น้อยนะครับอันถัดมานะครับหน้า39หน้า39นี่ก็เป็นเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นตัว Novo Nordisk นะครับทำ GLP-1 นะครับแต่ GLP-1 ไอ้ตัวเนี้ยนะครับเขาทําชื่อว่าOzempic กับ Wegovy นะอันนี้ก็มีอัตราการเติบโตสูงเหมือนกันปรับประมาณการขึ้นเหมือนกันดีเหมือนกันทั้งหมดเลยแต่ทั้ง Eli Lilly และ Novo Nordisk มีการปรับตัวลดลงเยอะคําถามเลยก็คืออะไรนะครับเพราะว่ามันมีบริษัทนึงนะครับที่ชื่อว่า Amgen นะครับ Amgen หน้าถัดไปนะครับเป็นตัวที่เรียกว่าเข้ามาเป็นตัวประกอบไม่ได้เป็นตัวประกอบหรอกมาเป็นตัวขโมยซีนนะครับของตัวการเติบโตของ GLP-1 ในไตรมาสนี้นะครับก็คือเข้ามาแล้วบอกว่าเขาอยู่ในช่วงของการศึกษานะครับแล้วก็ทํายาตัวนึงชื่อว่า Maritide นะครับตัวยาตัวนี้มันมีตัวที่ลักษณะที่เรียกว่าเป็นการ activate นะครับตัวกูกาคอนเหมือนตัว GLP-1 นะครับดังนั้นเนี่ยก็คือง่ายๆเลยก็คือมาเป็นคู่แข่งนะครับกับอีไลลิลลี่นะครับแล้วก็เป็นในส่วนของตัวโนโวนอร์ดิชโอ้แล้วเราควรเล่นในเซกเตอร์ยาเล่นตัวที่เล็กแล้วจะขึ้นมาคู่แข่งดีกว่าในช่วงนี้หรือว่าเล่นตัวที่ลีดครับบอสผมยากผมว่าไอ้อย่างเงี้ยยากเล่นตัวเล็ก
ที่จะมาฆ่าตัวใหญ่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันทำได้ดีหรือเปล่าถูกไหมเล่นตัวใหญ่ก็กลัวว่ามันจะทำได้ดีผมว่าถามในมุมผมนะเราต้องชั่งน้ำหนักกันเราให้น้ำหนักกับตัวแนวโน้มของผู้เล่นรายใหม่อยู่ฝั่งนี้อีกฝั่งนึงเป็นซัพพลายที่ดีขึ้นนะครับกับตัวการเติบโตหรือว่าตัวดีมานด์ที่ดีฝั่งเนี้ยราคาหุ้นมันขึ้นมารอแล้วดูจากราคาในหน้าที่ดูในหน้าที่36เนี่ยจะเห็นชัดเจนเนาะราคาขึ้นมารอแล้วดังนั้นเนี่ยถ้าถามว่าผมให้น้ําหนักกับอันไหนผมอาจจะให้น้ําหนักกับตัวการแข่งขันนะครับของตัวแอมเจนที่เข้ามาในเป็นผู้เล่นหลักมากกว่าแต่ต้องติดตามเนาะนะครับคือผมไม่ได้แบร์อะไรกับภาพของตัวเอลลี่ผมยังเชื่อว่าเขายังคงไปต่อได้ถ้าเขาสามารถจะขายได้มากขึ้นแต่เพียงแค่ว่าผมก็กังวลแหละผู้เล่นรายใหม่สิ่งที่ผมนะครับเมื่อกี้เห็นมีพี่ถามนึงว่าจะเป็นตัวที่8ได้มั้ยนะครับผมว่าไปได้แต่ดูเหมือนในช่วงเวลานี้ยากขึ้นละนะครับเพราะว่ามีผู้เล่นดูราคาหุ้นดูเหมือนรออยู่เหมือนกันเนาะว่าแล้วเมื่อไหร่ไอ้ตัวนั้นมันจะมาสักทีนะครับจะดูว่ามันจะดีแค่ไหนนะครับอันนี้มันคือตัวอีลาลิลี่นะครับแต่ตัวที่ผมรู้สึกว่ามันมีแนวโน้มที่ดีกว่าเลยก็คือเป็นในหน้าที่37นะครับถ้าเป็นในธุรกิจยาเนี่ยนะครับผมว่าทุกคนต้องไปศึกษาต่อนะนะครับก็คือเป็นในส่วนของตัวไฟเซอร์โอ้ครับผลประกอบการออกมาเนี่ยมันก็ไม่ได้ถือว่าดีมากนะครับตัวเรเวนิวลงไป 19% นะครับตัวกำไรลงไป 44%นะครับ 32% นะครับเมื่อ adjusted แล้วโอ้ยลงเยอะจังเลยนะครับผมมองแบบนี้ดีกว่าว่าดูจากราคาหุ้นด้านขวามือล่างเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนนะว่าราคาหุ้นเนี่ยลงจาก50เหลือ25นะครับสิ่งที่สำคัญเลยก็คือเราไปมองดูด้านบนนะครับตัวสีน้ำเงินที่อยู่ด้านล่างเนี่ยเป็นตัวยาเดิมที่เขาผลิตได้อยู่แล้วกับอันที่ก็คือตัวสีฟ้าเนี่ยเป็นตัวคอมมูนิตี้ตัวโควิด-19แล้วก็ตัวแพ็กซ์โลวิดนะครับตัวยาที่เป็นยาต้านไวรัสนะครับเห็นไหมฮะว่ามันหายไปถ้าเราเอาตัววัคซีนออกเราจะสังเกตเห็นไหมว่ารายได้ที่ไม่รวมวัคซีนหรือว่าโควิด-19ที่เป็นฐานที่ใหญ่มันเริ่มมีการฟื้นตัวมาพักใหญ่ๆแต่เพียงแค่ว่าราคาหุ้นมันถูกกดเพราะโควิด-19ที่หายไปเมื่อเราเปรียบเทียบกันนะครับหลักตัวรายได้ที่ไม่รวมในส่วนของตัวโควิด-19ในไตรมาสล่าสุดมันไปคล้ายและใกล้เคียงกับในช่วงของปี2019ซึ่งปี2019เนี่ยมันอยู่ในเรนจ์นะครับเราดาวสัก30ถึง35นะครับและมีอัตราการเติบโตในรูปแบบนี้ผมมองว่าตัวไฟเซอร์เป็นหุ้นอีกตัวนึงที่ผมว่าอันเดอร์ด็อกดูจากหลายๆคนก็อาจจะบอกเฮ้ยหุ้นสไตล์นี้อาจจะเหมาะกับเรานะครับผมบอกว่ามันเริ่มเข้าทางมากขึ้นตั้งแต่ในช่วงของเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปเนี่ยนะครับกําไรหรือว่าแนวโน้มของเค้าเนี่ยจะค่อยๆดีขึ้นนะครับเพราะว่าฐานเริ่มเปรียบเทียบกันได้แล้วนะครับและที่สําคัญนะครับตัวยา2อย่างณปัจจุบันนี้ที่ทําให้หุ้นขึ้นได้คือ GLP-1กับ oncology นะครับอันนี้คือตัวยาผมไม่ได้มีความเชี่ยวชาญอะไรเนาะหน้าที่38ผมจะให้คุณคริสเห็นเนาะว่าพาดของการเติบโตนะครับของตัวไฟเซอร์เนี่ยมันอยู่ใน oncology หรือว่าโรคมะเร็งแล้วดูจากไพป์ไลน์เนี่ย24 25 26นี่คือเป็นครวนดังนั้นเนี่ยผมก็เลยโอเคมองในภาพเนี้ยอาจจะเป็นเซฟเบ็ดสำหรับคนที่ต้องการเล่นในส่วนของตัวหุ้นฟาร์มาหุ้นการเทิร์นอะราวด์หุ้นการฟื้นตัวหุ้นที่ไม่ได้มีความคาดหวังอะไรแต่แน่นอนนะครับหุ้นสไตล์นี้มันไม่สนุกเหมือนเซมิไม่เหมือน EV แน่นอนมันเป็นอะไรที่มันซับซ้อนกว่านะครับแต่เพียงแค่ว่าเราจะเห็นผ่านของการให้ผลตอบแทนนะครับของตัวหุ้นสไตล์พวกนี้มีความเป็นดิเฟนซีฟและให้ผลตอบแทนที่ดีได้เมื่อถึงการเทิร์นอราวด์และการลอกคุณโบ๊ทขอบคุณมากครับพอพูดถึงตัวยาของคุณที่คุณโบ๊ทชูมาผมต้องขอต่อนิดนึงเพราะมีอีก 2-3 คำถามนะครับคืออย่างแรกคุณโบ๊ทบอกเอ้ยมันอาจจะ
ผมไม่ได้ดูหวือหวาเหมือนหุ้นชิปหรือว่าไม่ได้เป็นพวกเหมือน Magnificent 7ที่เราแม้แต่คนไทยอยู่ในประเทศตรงนี้เราก็ยังได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของมัน Microsoft Apple Google ของเราคุ้นชินนะพวกบริษัทยาพวกนี้คนไทยแทบจะไม่ได้เข้าไปได้สัมผัสเลยได้อยู่แต่แค่แบบอาจจะไม่ค่อยรู้ว่ามันคืออะไรเท่านั้นเองอะไรอ๋อโอเคถ้าอย่างไฟเซอร์อาจจะได้บ้างนะแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าอย่างอีไลลิลี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคำถามผมคือคุณบอสแต่จริงมันกลับเป็นข้อดีไหมเพราะคุณบอสบอกว่าให้เราแยกธุรกิจกับราคาหุ้นเพราะว่าการที่เรายิ่งไม่ได้เข้าไปสัมผัสได้เท่ากับ Magnificent 7เนี่ยมันทำให้สัดส่วนการ participation ของกลุ่มรีเทลเนี่ยน้อยลงคือหรือเปล่าอย่างเงี้ยคือน้อยหรือเปล่ากับ2คือมันเลยยิ่งดีไหมเทียบกับหุ้นแบบ Microsoft Google Apple Tesla เนี่ยทุกคนจับต้องได้แบบก็เหมือนกับจะมีรีเทลเข้าไปซื้อเยอะอย่างเงี้ยครับบอสนี่ตรงในมุมหุ้นเป็นข้อดีหรือเปล่าคือผมว่ามันเป็นข้อดีที่เวลาเราไม่เข้าใจในฝั่งของตัวธุรกิจใดธุรกิจนึงอ่ะยังไงเราก็ไม่เข้าใจนะครับเช่นเวลาเราออกไปเวลาเราอยากทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเนาะนะครับเราจะซื้อตึกนึงอย่างเงี้ยนะครับคุณไม่เคยออกไปดูตึกเลยอ่ะคุณมีเงินยังไงคุณก็ไม่กล้าซื้อแต่สมมุติถ้าไปดูเรื่อยๆอ่ะบริษัทนั้นบริษัทนี้แม้ว่าอาจจะไม่ทะลุปูโป่งแต่วันนึงถ้าคุณมีตังค์คุณก็จะรู้ว่าอันนี้ดีกว่าอันนั้นนะครับและอันนี้ดีกว่าอันนี้เพราะอะไรผมว่าอันนี้มันคือหลักการนะครับในแง่ของการในแง่ของการมองเนาะนะครับว่าอะไรดีหรืออะไรไม่ดีนะครับผมว่ามันห่างไกลตัวไปเพราะว่า1เลยคือผมว่าเราอาจจะไม่คุ้นชินกับชื่อเนาะนะครับพูดมาวีโก้อีโอเซมปิกไทเซปัทไทเซปบาวนะครับแค่เนี้ยผมว่าคนก็เดินหนีละมันแต่ถ้าถามในมุมผมอะผมว่าหุ้นกลุ่มนี้นะสนุกกว่าเซมิคอนดักเตอร์อีกครับสนุกกว่าแล้วคุณบอสก็บอกแล้วว่าไฟเซอร์นี่อยากให้คนศึกษาต่อเนอะเพราะมันเป็นอันเดอร์ด็อกนะครับอันนี้ก็เลยผมเมสเซจค่อนข้างชัดเจนแล้วก็คือถ้าจะพูดตรงนี้บอสมันไม่ค่อยเซ็กซี่บอสว่าแต่ว่ามีหุ้นตัวนึงครับอย่างน้อยในกลุ่มยาที่ผมได้ยินคนพูดถึงบ่อยนะเริ่มพูดถึงเข้ามาบ้างแล้วกันก็คือแอปวีครับแต่เห็นบอสไม่ได้แตะตัวนี้มันน่าสนใจนะครับจริงๆคือผมก็ไม่ได้ไปตามอะไรไอ้พวกนี้เยอะนะคือผมว่าของคือไบโอเทคหรือว่าตัวหุ้นกลุ่มยาเนี่ยมันเยอะมากผมก็จะเน้นตัวที่แบบตัวใหญ่ตัวเป้งแล้วก็ตัวที่อยู่ในกระแสนะครับผมก็รู้เท่ากับที่ทุกคนรู้แหละนะครับหุ้นแบบไปไกลๆมากนะครับเซนอฟฟี่ที่ไปซื้ออะไรนะโนวาวัคอะไรเงี้ยผมก็ไม่ค่อยรู้หรอกว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงแต่ประเด็นมันคือผมก็เข้าใจว่าทุกคนอาจจะอยู่ในกระแสนะครับแต่ผมคิดว่ากระแสเนี่ยมันก็อยู่ในหุ้นที่ผมพูดมานี่แหละนะครับแล้วผมเชื่อว่าตัวหุ้นไฟเซอร์เนี่ยเป็นตัวนึงที่ผมรู้สึกว่าถ้าใครทำการบ้านแล้วถูกจังหวะนะผมว่าอาจจะให้ผลตอบแทนที่ดีได้ผมมันเลยเป็นที่มาเลยโฟกัสในส่วนของตัวหุ้นกลุ่มนี้ในบางตัวในบางเดเวลลอปเมนต์ของเขาผมอาจจะไม่ได้รู้แอปวีมากแต่ผมรู้ว่าอันนี้มันเป็นแบบรักษาโรคHIVอะไรเงี้ยนะครับแต่เพียงแค่ว่าผมก็ไม่ได้ไปตามในรายละเอียดมากนักอะไรเงี้ยครับโอเคได้ขอบคุณคุณบอสครับก็ทุกท่านต้องลองศึกษาเนี่ยคุณบอสบอกแล้วว่าไฟเซอร์เนี่ยย้ำว่าอยากให้ทุกคนศึกษานะครับอันนี้ก็เดี๋ยวลองไปศึกษาแล้วทุกคนก็สามารถซื้อได้ผ่านแอปพลิเคชัน InnovestX ครับแน่นอนนะครับว่ามีครบทุกหุ้นเลยเดี๋ยวผมจะย้อนหลังอาจจะบอกทุกท่านทราบอีกเป็นรีแคปนะว่าคุณบอสพูดถึงหุ้นอะไรบ้างที่สามารถซื้อได้ใน InnovestX ในวันนี้นะครับแต่อีกคำถามนึงสุดท้ายปิดเรื่องยาครับคุณวันนี้ก่อนหน้าเราจะไลฟ์กันอ่ะไม่ทราบคุณบอสเห็นข่าวอย่างอ๋อคุณบอสเห็นแล้วมั้ยที่คุณบอสเมนชั่นตัว Novavax ครับมันขึ้น3เท่าเลยครับหลังจากที่มีบริษัทนึงมาเหมือนกับมาทำดีลด้วยใช่มั้ยครับแต่ว่าตัว Pfizer คุณบอสอ่ะไม่ได้ expect ว่ามันเหมือนกับมีดีลอะไรบางอย่างที่จะเกิดขึ้นที่ทำให้ราคาหุ้นขึ้นมันไม่ใช่เป็น sudden ใช่มั้ยแต่คุณบอสพูดถึงตัวรายได้ต่างๆที่มันจะเริ่มเข้ามามันจะเป็น stable growth ใช่มั้ยครับไม่ใช่เป็นอะไรที่แบบว่าexpect ว่าอยู่ดีวันนึงตื่นมาแล้วมันบวก200อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าก็มีเหมือนกันไฟเซอร์ก็อาจจะมีดีลอย่างนั้นผมว่าไฟเซอร์อาจจะไม่ได้อยู่ในสถานะของการเป็นผู้ถูก acquire หรือว่าเป็น target เนาะเขาคือ acquirer อันนี้ถ้าถามในมุมผมคือผมว่าเขาอาจจะทำให้บริษัทอื่นบวก 200% นะครับแต่ตัวเขาเอง200อะไรประมาณเนี้ยซึ่งถ้าถามในมุมผมคือผมไม่รู้หรอกนะคุณคิดว่าเขาจะไปซื้อบริษัทอะไรอะไรเงี้ยแต่ถ้าถามในมุมผมคือคนที่เป็นคนใหญ่แล้วไปซื้อบริษัทเล็กแล้วมีแนวโน้มของการทำเนี่ยคือเขาเพิ่งไปซื้อคนทำออนโคโลจีช่วงปลายปีที่ผ่านมาเนาะ
แล้วมีไพป์ไลน์ของการออกสินค้าปี2024 25 26เนี่ยถือว่าอันนี้คือแบบเหนือชั้นมากแล้วนะคือแบบค่อนข้างเร็วมากนะอันนั้นเนี่ยผมภาวนาให้ไฟเซอร์ไปซื้อตัวอื่นอีกด้วยซ้ำโอเคแล้วคุณโบจะบอกว่าโอเคไฟเซอร์ Pfizer เนี่ยอาจจะเป็นคนซื้อนะเป็นฝั่งไปซื้อแต่ว่าไอ้คนมันหลายเด้งอ่ะได้เด้งก็คือเป็นอีกคนนึงได้ valuation แต่สุดท้ายแล้วถ้าผู้บริหารไฟเซอร์มองธุรกิจหรือว่ามองได้จริงแต่ว่าไอ้เขาต้องซื้อต่ำกว่า value ใช่ไหมคือต่อให้เขาซื้อแล้วฝั่งนั้นมันเด้งแต่ว่าเขาเชื่อว่าเขาจะสร้างกำไรในอนาคตได้มากกว่า value ที่เอาไปซื้อคุณโบก็ต้องมั่นใจว่าอย่างนั้นนะจริงๆคือผมว่าคือณตอนนี้ตัว valuation ของตัว Pfizer ก็ไม่ถูกเนาะจะหาคนที่ถูกกว่าเขาเนี่ยผมว่ามันแอบยากละนะครับแต่ถ้าถามว่ามีบริษัทอื่นที่มี valuation แบบสมเหตุสมผลไหมผมว่ามีนะนะครับแต่เพียงแค่ว่าอย่างไอโนวาวัคอย่างเงี้ยอันนี้ผลิตวัคซีนเนาะเขาเคยเป็นหนึ่งในบุคคลที่เหมือนกับได้รับแบ็กอัพจากบิลเกตอะไรอย่างงี้มั้งผมจำไม่ผิดนะนะก็เหมือนกับการถูกการทำในส่วนของตัววัคซีนเนี่ยคนก็ไม่ได้มีความคาดหวังอะไรมันก็เลยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาในระดับแบบ 200% นะครับแล้วถามในมุมผมว่าอย่างตัวPfizer เนี่ยนะครับในช่วงระยะเวลาถัดไปเนี่ยมันจะมีอีกเยอะแน่นอนนะครับแต่เพียงแค่ว่าเขาจะไปซื้ออะไรเท่านั้นเองแต่ถ้าถามในมุมผมนะคือไปซื้อมาเถอะ GLP-1 เนี่ยยังไงก็ขายได้นะครับ2เลยคือ Oncology เค้ามีอยู่แล้ว3 Immunity โอเคได้ครับผมจะต้องทำกันบ้านอีกเยอะครับเชื่อท่านผู้ฟังวันนี้ก็ได้โจทย์ไปทำกันบ้านแล้วในหุ้นฝั่งยาตัวนี้นะครับโดยเฉพาะไฟเซอร์นะครับวันนี้คุณโบ๊ทบอกแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณโบ๊ทมากผมขออนุญาตรีแคปท่านผู้ฟังนิดนึงครับว่าในหุ้นที่เราสามารถซื้อได้ที่ InvestX ครับแล้ววันนี้ที่คุณโบ๊ทพูดถึงบ้างคุณโบ๊ทพักสักครู่นึงก่อนได้เลยนะครับคืออะไรบ้างครับวันนี้ในกลุ่มยาเนี่ยคุณโบ๊ทก็ให้เราหลายตัวนะมีผมเพสให้นะนี่นะครับ Eli Lilly Novo แล้วก็ Amgen ตัวนี้คุณโบ๊ทบอกเป็นตัวใหม่นะถ้าใครสนใจไปศึกษาว่าจะเข้ามา disruptตัวใหญ่ได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ไฟเซอร์ที่คุณโบ๊ทบอกเป็นอันดอกนะครับนี่ในกลุ่มยานะครับต่อมานะครับในกลุ่มของMagnificent 7คุณโบ๊ทบอกชอบ3ตัวนี้นะครับ Microsoft Amazon Google นะครับใครไปฟังย้อนดูได้แล้วก็แน่นอน3ตัวนี้ก็ซื้อได้ผ่าน InnovestX หุ้น EV คุณโบ๊ทบอกว่าถ้าจะเป็นตัวแบรนด์ OEM เนี่ยอาจจะมี BYD Tesla 2ตัวที่คุณโบ๊ทสนใจนะตัวอื่นยังค่อนข้างเสี่ยงถ้าเป็นตัว OEM แต่อย่าไปแต่ให้มองไปในจุดอื่นของ EV เนี่ยไปดู Supply Chain ในแบตเตอรี่นะครับมี LGกับ CATL ซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจว่า LG น่าจะซื้อผ่าน InvestX ได้ไหมครับ2ตัวนี้ยังไม่ได้โอเคไม่เป็นไรครับตัวเขาเรียกนะผ่านหน้าจอแบบที่เป็นอยู่บนเดสก์ท็อปอะไรประมาณนี้ถ้าผมจำไม่ผิดยังไงก็ลองติดต่อทีมงานดูแล้วกันในรายละเอียดนะครับอันนี้ครับแต่ก็ในส่วนหุ่นชิปที่เราพูดกันยาวเนี่ยไปฟังตั้งแต่นาทีที่23ถึง40ได้นะท่านผู้ฟัง timestamp ด้านล่างนะครับTSMC ARM Nvidia AMD TSMC เบอร์1 ARM เบอร์2ส่วน Nvidia AMD Qualcomm Intel นี่คุณโบ๊ทบอกอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับตอนนี้ก็เป็นคุณน่าสนใจนะครับใครที่ฝั่งซ้ายจะ stable มากกว่านะครับวิเคราะห์ง่ายติดตามง่ายนะครับฝั่งหลังก็วิเคราะห์ยากแต่ upside ถ้าเกิดว่าทำได้จริงก็อาจจะขึ้นนะครับก็ลองไปศึกษาดูนะครับในหุ้นต่างๆนะครับแล้วย้อนฟังดูข้างหน้าได้